สวัสดีครับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้จัดทำปฏิทินชุดแรกของโลกที่พิมพ์ธงช้างเผือกธงชาติสยามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ในปีหน้าพ.ศ. 2562จะมีเพียง500คนเท่านั้นในประเทศไทยที่จะได้ใช้ปฏิทินในปีพ.ศ.นะครับ2444นั่นก็คือมีที่เดียวครับคือพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้จัดทำปฏิทินของปีหน้าโดยย้อนกลับไป118ปีครับโดยมีการจัดทำปฏิทินปีพระพุทธศักราช2444ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเต็มจำนวน12เดือนครับเพราะในปีหน้าวันเดือนทั้งหมดตรงกับปีพระพุทธศักราช2444และเป็นปฏิทินเพียงชุดเดียวในโลกที่ปรากฏธงช้างเผือกธงชาติสยามอยู่บนปฏิทินเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสล้ำค่ามากครับที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสจับจองเป็นเจ้าของและดูปฏิทินเมื่อ118ปีที่แล้วในปีหน้าซึ่งปฏิทินนี้จะมีวันหยุดราชการวันพระทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์อยู่บนปฏิทินเลยนะครับขอบคุณมากครับ